Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า How to Ikigai นะครับก็ต้องเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปสู่บุ๊ครีวิวนะฮะหนังสือเรื่องอิกิไกเนี่ยมันมีอยู่หลายเล่มมากเลยนะครับผมเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิกิไกมาแล้ว2เล่มเป็นภาษาอังกฤษนะผมรู้จักคำว่าอิกิไกตั้งแต่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีคนแชร์กันใน Facebook เยอะมากที่มันมีวงกลมอยู่4วงนะคือทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราเก่งทำในสิ่งที่โลกต้องการแล้วก็ทำในสิ่งที่มันทำเงินให้เราให้เราได้นะก็พออ่านวงนั้นก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีก็เลยไปหาหนังสือเกี่ยวกับอิกิไกนะครับก็มีหนังสือหลายเล่มนะผมไปหยิบมาน่าจะเอเชียบุ๊กนะ2เล่มเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านไปแต่ปรากฏว่าเวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิกิไก2เล่มแรกเนี่ยเขากลับไม่ค่อยได้พูดถึงไอ้วงกลม4วงนี้สักเท่าไหร่เขาจะพูดเรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่โอกินาวาที่เกาะโอกินาวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะว่าเป็นคนที่มีความสุขได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอะไรประมาณนั้นนะซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันผิดคาดเล็กน้อยว่าอ้าวตอนแรกเรากะว่าอิกิไกมันคือวงกลม4วงนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็มีบางบทความก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีใครพูดเลยต้องเป็นวงกลม4วงนะแต่ก็โอเคก็อ่านไปแล้วก็เอนจอยแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบแบบมากนักนะคือมันผิดคาดกันละกันเอาเป็นแบบนั้นนะคราวนี้วันหนึ่งเนี่ยผมก็เลยได้มีโอกาสไปเจอหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่ขายอยู่ที่คินโอคุนิยะเพิ่งซื้อมาสักไม่เกิน2เดือนเนี่ยก็คิดในใจว่าเอาอีกละอิกิไกอีกละแต่หนังสือชื่อว่า How to Ikigai คนเขียนเป็นคนฝรั่งนะครับชื่อว่าทิมทามาชิโร่นะอาจจะมีเชื้อสายญี่ปุ่นด้วยนะสังเกตจากนามสกุลนะฮะก็ตอนแรกก็กะจะข้ามเพราะคิดว่าอ่านมาแล้ว2เล่มก็คงไม่ได้มีอะไรหนีจากนั้นแต่ก็บังเอิญไปหยิบแล้วพลิกดูว่าอ้าวมันมีไอ้วงกลม4วงนี้ด้วยฮะเพราะว่าไอ้2เล่มแรกเนี่ยไม่มีวงกลมอันนี้นะเขาพูดถึงวงกลม4วงนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวงกลมที่มีบล็อกเกอร์คนนึงชื่อมาร์ควินเนี่ยเป็นคนเขียนคือไอ้ที่บอกฮะทำในสิ่งที่รักสิ่งที่เก่งสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่เราได้รางวัลเนี่ยแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นอินเตอร์เซปกันก็คือส่วนที่มันเหลื่อมกันแปลว่ามันมีทั้ง4อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าอิกิไกปรากฏว่าเล่มนี้อ่านแล้วชอบแฮะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยมันกึ่งๆว่าเป็น how to เลยแหละว่าเอ้ยเราจะเจอสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะไรแบบนั้นได้ยังไงมันมีข้อแนะนำอะไรเต็มไม่หมดเลยหนังสือเล่มนี้นะเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอิกิไกแบบเอาไป apply ใช้อะตามชื่อเลย how to อ่ะนะ how to อิกิไกเนี่ยแนะนำเล่มนี้นะครับชื่อนี้เลย How to Ikigai ทิมทามาชิโร่นะครับผมอ่านจบปุ๊บผมก็เลยคิดถึงผู้ฟังพอดคาสต์ว่าจริงๆอ่านจบแล้วก็คิดว่าเออมันก็ฟูลฟิลแล้วเนาะแต่ก็คิดว่าเอ้ยเราเอามาเขียนสรุปไว้ดีกว่าแล้วก็มาพูดพอดคาสต์สักตอนนึงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแทนที่ผมจะได้ประโยชน์อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มเลยนะฮะผมสรุปมาได้13ข้อสไตล์การรีวิวผมอาจจะไม่ได้เหมือนกับท่านอื่นที่เล่าให้ฟังว่าหนังสือแต่ละบทมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้บทแรกพูดถึงอะไรซึ่งแต่ก่อนผมก็รีวิวแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมอาศัยว่าผมอ่านแล้วผมโน้ตแล้วผมก็มาเขียนเรียบเรียงความคิดอะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างข้อคิดที่ผมได้หลังๆก็เลยออกมาเป็นการรีวิวแบบเนี้ยสำหรับเล่มนี้ผมได้13ข้อนะ13ข้อเริ่มอันแรกเลยนะครับอันแรกที่ผมเขียนสรุปไว้ซึ่งมาจากความคิดในหนังสือเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นความคิดที่ผิดนะที่เราเอาแต่จะปรับปรุงจุดด้อยของตัวเองแต่ละเลยจุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่อันนี้ผมเห็นด้วยนะคือถ้าเรามัวแต่จะไปปรับจุดด้อยของตัวเองขึ้นมาเราจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเด่นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยโดยทั่วไปนะเอางี้ผมต้องพูดแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าห้ามปรับปรุงตัวเองแต่ถ้าเราจะไปเน้นการปรับปรุงจุดด้อยของตัวเองเนี่ยเราจะไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วในโลกธุรกิจหรือโลกการทำงานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันมีน้อยมาก
แม้กระทั่งโลกธุรกิจเองนะขออนุญาตพูดถึงเราจะสังเกตว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าหรือบริการที่ดีในทุกเรื่องผมยกตัวอย่างบางคนบอก iPhone เนี่ยดีทุกอย่างไม่จริงนะฮะ iPhone แพงถ้าดีทุกอย่างมันต้องถูกด้วยแต่มันไม่ถูกนะฮะ iPhone จะแพงแต่เขาบอกว่าไอ้นี่มันไม่เป็นไรแพงก็แพงเขาขอเน้นว่ามันมีดีไซน์มันสวยงามมันฟังก์ชันได้ดีพอแล้วอย่างเงี้ยในทางกลับกันถ้าเราไปขึ้นเครื่องบิน Air Asia เขาไม่ได้ดีทุกอย่างนะหรือนกแอร์เขาไม่ได้ดีทุกอย่างนะอาหารเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเบาะนั่งเขาก็ไม่ได้สบายอะไรมากมายแต่เขามีจุดเด่นอยู่ตรงที่มันถูกเห็นภาพไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราคิดถึงแบรนด์หรืออะไรก็ตามเราจะพบว่ามันมีจุดเด่นคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสักเครื่องนึงแพงก็ถูกก็ไม่ได้ถูกมากกลางๆดีไซน์ก็สู้ Apple ไม่ได้หรอกก็กลางๆคือทุกอย่างกลางๆหมดนะมันจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีใครซื้อเลยเพราะมัน average หมดเลยถ้าเขาอยากได้ดีไซน์สวยๆเขาไปซื้อ iPhone ถ้าเขาอยากได้ถูกๆเขาก็ไปซื้ออีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเน้นเรื่องของราคาถูกหรือเราจะทำสายการบินสักอันนึงถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกกลางๆถามว่าบริการดีไหมก็กลางๆถามว่าอาหารอร่อยไหมก็กลางๆปรากฏว่าไม่มีใครขึ้นเครื่องบินหมดของเราเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างมัน average ไงถ้าเขาอยากถูกเขาไป Air Asia เขาไปนกแอร์ถ้าเขาอยากหรูๆเขาอาจจะไปการบินไทยหรือไปสายการบินที่มันดีๆพอจะเห็นภาพไหมฮะแต่ถามว่าทำไมเราชอบปรับปรุงจุดด้อยของตัวเองผมว่ามันเริ่มตั้งแต่การศึกษาแล้วล่ะที่เราถูก treat มาคนนี้อ่อนเลขไปติวเลขทั้งจริงอ่ะเขาเก่งภาษานะเขาน่าจะต้องไปต่อยอดเรื่องภาษาคือผมไม่ได้บอกว่าห้ามเรียนเลขเลยเนาะเรียนได้แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งในทุกเรื่องไงคือคุณเอาแค่ว่าบวกเลขแล้วใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จบแล้วแต่ว่าพรสวรรค์คุณอยู่ในเรื่องภาษาไม่ใช่หรอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเก่งเลขมากแต่ว่าภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่เก่งมากนักก็แทนที่จะไปส่งเสริมเขาเรียนเลขก็ไปพัฒนาปรับปรุงภาษาอังกฤษเขาถามว่าเอ้ยอย่างนี้แปลว่าห้ามเรียนภาษาอังกฤษหรอกเปล่าถ้าเขาพอพูดได้เขียนได้ก็โอเคแล้วให้มันคือให้ถึงแค่มินิมัมรีควอร์เมนต์ก็พอละแต่คุณไปเสริมในสิ่งที่คุณเก่งจะดีกว่าอ่ะนี่ข้อแรกนะฮะข้อ2ผมเขียนว่าคำถามที่น่าสนใจ คำถามที่น่าสนใจคือถ้าเราสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตอนนี้ที่เราต้องการเนี่ยเราจะทำอะไรบางทีบางคนบอกเอ๊ะมันข้อคิดยังไงคือมันเป็นข้อคิดตรงนี้เชื่อไหมครับว่าคำถามเนี้ยหลายคนเนี่ยไม่เคยหาคำตอบเราแค่บอกว่าเอ้ยเราไม่สามารถทำได้ในสิ่งที่เราต้องการหรอกเพราะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมีข้ออ้างแต่ไม่หมดแต่ถามจริงๆเหรอถ้าสมมติวันนี้เราทำสามารถทำอะไรก็ได้เนี่ยเรารู้แล้วหรือยังว่าเราจะทำอะไรเชื่อไหมฮะผมอาจจะไม่ได้มีโซลูชันให้กับทุกท่านนะครับแต่ผมฝากเป็นคำถามนี้ระหว่างที่ท่านฟังพอดคาสต์นี้ท่านตอบคำถามนี้ได้ไหมว่าถ้าท่านทำได้ทุกอย่างท่านจะทำอะไรนึกถึงอาชีพก็ได้อะอาชีพอะไรก็ได้ที่ท่านทำได้ทุกอย่างท่านจะทำอะไรท่านตอบได้ไหมบางทีเนี่ยท่านอาจจะตอบว่าก็ทำงานอย่างที่เราทำนี่แหละอะหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับมาข้อที่3นะครับเขาบอกว่าจริงๆคำว่างานเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เราทำอย่างมี purpose อย่างมีเป้าหมายแล้วผลลัพธ์ของงานเนี่ยมันจะมีความหมายสำหรับเราครับหรือพูดง่ายๆคือเรากับงานน่ะคือเรื่องเดียวกันเรากับงานนี่คือเรื่องเดียวกันแปลว่าอย่างนี้ฮะจริงๆอันเนี้ยมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า work กับ job job นี่คือสิ่งที่เขาสั่งให้เราทำแต่ work นี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะทำเพราะนั้นลองถามดูดีๆครับว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเวิร์กหรือเป็นจ็อบถ้ามันยังเป็นจ็อบอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เจองานสิ่งนั้นก็แปลว่าเรายังไม่เจออิกิไกนั่นเองข้อที่4นะครับข้อนี้ผมคิดว่ามีหลายเอพิโซดเลยที่ผมเคยพูดถึงเนี่ยคือถ้าเราให้สิ่งดีๆกับใครเราก็จะได้สิ่งดีๆนั้นกลับคืนมานี่คือส่วนหนึ่งของอิกิไกนะอิกิไกไม่ใช่พยายามหาทุกเรื่องเข้าสู่ตัวเองเท่านั้นนะแต่เป็นอีกิไกเนี่ยมันต้องมีทั้งให้และทั้งรับโดยเนเจอร์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะได้ทำงานที่เรารักบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเงินนะครับมันแค่ว่ามันเป็น meaning of life เนี่ยเราได้ให้คนอื่นๆไปเยอะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาโดยที่เราไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำนะข้อที่5นะครับก็บอกว่าถ้าเรามีสุนัขอยู่2ตัวเนี่ย
ชื่อว่า Hope กับ Fear คือความหวังกับความกลัวเนี่ยแล้วเราสามารถให้อาหารได้แค่ตัวเดียวเนี่ยถามว่าเราจะให้อาหารกับสุนัขตัวไหนมันเป็นข้อเตือนใจครับคือถ้าเราไปฟีดความกลัวก็คือให้อาหารสุนัขที่เรียกความกลัวสิ่งที่เราจะได้มาคือความกลัวมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนที่วอรี่ในทุกเรื่องคนที่กังวลในทุกเรื่องกลัวไปทุกเรื่องจะทำอะไรเนี่ยมันจะโดนความกลัวสกัดกั้นทั้งหมดเลยความหวังมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟีดคำว่าให้อาหารคือเราไปไม่โฟกัสในสิ่งนั้นแต่ใครที่ให้อาหารกับโฮปความหวังเราโฟกัสในความหวังเนี่ยไอ้ส่วนของความกลัวเนี่ยมันก็ยังมีครับธรรมชาติของมนุษย์จะมีความกลัวอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนของความกลัวมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆคำถามคือเราอยากจะฟีดตัวไหนถ้ามันเป็นสุนัขผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงตอบว่าเป็นความหวังแหละเพราะมันคือสิ่งที่มันจะ drive ชีวิตเรานะแต่เราบางทีเราไม่เคยตั้งคำถามประเภทนี้ไว้เราก็เลยเผลอไปฟีดหรือไปให้อาหารสุนัขที่ชื่อว่าความกลัวพอสุนัขชื่อความกลัวมันโตมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเหตุผลที่เราเลยไม่ได้เริ่มทำอะไรสักทีผมว่าข้อนี้จริงๆดูเหมือนอาจจะเคยได้ยินมาจากหลายๆคนนะครับแต่อาจจะยังไม่เคยมีใครตั้งคำถามกับตัวเองแบบจริงจังสักทีแล้วจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าต้องถามสำหรับชีวิตนะจริงๆสำหรับทุกๆเรื่องอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะทำธุรกิจขออนุญาตต่อยอดตรงนี้อีกนิดนึงนะสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เริ่มทำสักทีมันเป็นเพราะว่าสุนัขแห่งความกลัวที่เมื่อกี้เขายกตัวอย่างเนี่ยมันเข้ามาปิดกั้นเราจริงหรือไม่อ่ะมาดูข้อต่อไปข้อถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทราบอีกิไกเรารู้แล้วว่าอีกิไกของเราคืออะไรเช่นสมมุติเนี่ยผมคือการให้ความรู้กับคนจำนวนมากอะไรเงี้ยนะสมมุตินะมันเหมือนชีวิตเรามีเข็มทิศละเขาบอกว่าถ้าเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถที่มี GPS ถามว่าสำเร็จหรือยังบอกยังนะครับแค่รู้ตัวเองว่าอีกไกลของตัวเองคืออะไรอาจจะยังไม่สำเร็จก็เหมือนขับรถมี GPS เนี่ยยังรถยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับแต่เราค่อนข้างจะแน่ใจว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายเพราะเวลาผมขับรถไปในที่ที่ผมไม่รู้นะซึ่งปัจจุบันเวลาใครมาเชิญสอนแล้วบอกตึกนู้นตึกนี้บางทีผมก็ไม่รู้หรอกว่าตึกนั้นอยู่ไหนผมก็เปิด Google Map เหมือนมี GPS กดไปผมรู้ละอีกไม่นานน่ะอีกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมจะถึงเป้าหมายแต่ผมรู้ยังว่าเป้าหมายหน้าตาเป็นไงบอกยังแต่มันไปอย่างนี้มันถูกทางแน่นอนชีวิตเรามันก็ควรจะมีลักษณะของ GPS แบบนั้นซึ่งเขาบอกมันคืออีกิไกนั่นแหละผมชอบเขียนผมชอบทำพอดคาสต์ผมชอบแชร์ความรู้มันก็อาจจะเป็นอีกิไกผมมันก็เลยตรงกับอาชีพที่ผมทำคือเป็นอาจารย์สำหรับผมเวลาผมอ่านเรื่องนี้นะอีกิไกไม่ใช่อาชีพนะครับอีกิไกมันคือ verb นะคือคำกริยานะครับเช่นการให้ความรู้กับคนอื่นการแบ่งปันความรู้คนอื่นอาจจะเป็นอีกิไกผมคือแต่ก่อนเนี่ยข้อนี้ผมขอต่อยอดอีกนิดนึงนะคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าอีกิไกมันคือนักเขียนอีกิไกคืออาจารย์คืออะไรเงี้ยแต่มาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้คิดว่าเอ๊ะจริงๆมันไม่ใช่เป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบเป็นอาจารย์ที่จะได้ทำงานวิจัยที่จะได้สอนหนังสือทำไมผมชอบเป็นนักเขียนที่จะได้เขียนหนังสือแล้วมาตอนหลังผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผมถึงชอบทำพอดคาสต์ทำมาได้ทุกวันกลายเป็นพอดคาสเตอร์ทั้ง3อันนี้เป็นอาจารย์สอนหนังสือทำวิจัยเขียนหนังสือพอดคาสต์เนี่ยมันมีคอมมอนธีมเดียวกันคือการแชร์ความรู้ที่เรามีให้กับคนเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วอีกิไกของผมอาจจะเป็นเรื่องของการแชร์ความรู้ซึ่งพอพูดถึงใช่ฮะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยทำไปไม่ได้เงินนะเอาพอดคาสต์เนี่ยตัวอย่างไม่ได้ตังค์เสียตังค์ด้วยบางคนบอกดูแปลกเนาะจ่ายเงินเดือนเป็นพันนะครับทำพอดคาสต์เนี่ยเพราะว่ามันต้องไปซื้อพื้นที่ของซาวคลาวแล้วก็พอดบีนเนี่ยแล้วก็มานั่งพูดให้คนอื่นฟังทำเพื่ออะไรเนี่ยแต่มันคืออีกิไกไงครับพอมันมีอีกิไกแล้วเนี่ยเงินมันไม่ได้อยู่ในสมการนั้นนะอารมณ์นั้นนะครับโอเคมาดูข้อ7ต่อนะครับเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ย
เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้นะมีอิกิไกของตัวเองนะอิกิไกไม่ใช่สิ่งที่เราถูกจ้างให้ทำนะแต่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลคือแน่นอนบางอันเนี่ยเงินคือเงินไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามที่ถูกจ้างให้ทำจะไม่ใช่อีไก่ไม่ใช่นะแต่รางวัลมันมีได้หลายรูปแบบอ่ะผมสอนหนังสือผมได้เงินไหมบอกได้ผมทำวิจัยผมได้ตังค์ไหมก็ได้แต่ผมไม่ได้เฉพาะเงินอย่างเดียวนะผมได้ความสุขด้วยผมทำพอดคาสต์ผมได้เงินไหมบอกไม่ได้แต่ไม่ได้ผมก็ยังทำนี่คือตัวพิสูจน์ชั้นดีเลยว่ามันคืออีกิไกของผมไงผมเขียนหนังสือได้เงินไหมก็ได้แต่ถามว่าแล้วไม่ได้ตังค์จะเขียนไหมก็เขียนในบล็อกผมอะที่ผมทำในนพดลสตอรี่ก็ไม่ได้ตังค์เลยบล็อกผมไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรสิ้นเขียนมาทุกวันวันนี้เนี่ยจนภรรยาถามวันนี้เป็นวันที่เป็นวันหยุดชดเชยวันนี้คือวันจันทร์นะครับผมก็พยายามเคลียร์งานนะแล้วก็พอตอนบ่ายผมก็นั่งเขียนบล็อก 2-3 บทความอะไรเงี้ยเขาบอกไม่พักมั้งเหรอทำอะไรเนี่ยนั่งทำแต่งานอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่ได้เงินนะก็คืออยากเขียนก็เขียนนะอะไรเงี้ยนะโอเคนั่นคือข้อ7นะลองค้นหาของตัวเองนะครับก็บอกทุกคนมีอีกิไกเป็นของตัวเองนะข้อ8นะครับเขาบอกว่าถ้าเราวางแผนที่จะทำอะไรที่น้อยกว่าความสามารถที่เราจะทำได้เนี่ยเราจะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตจริงนะครับคืออ่ะผมยกตัวอย่างผมเนี่ยผมอาจจะรู้ว่าผมสามารถที่จะทำหนังสือได้แต่ถ้าผมมีความกลัวหรือมีอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกโอ้ไม่ทำดีกว่าเราทำเอาไปเรื่อยๆของฉันแบบนี้สอนหนังสือธรรมดาไปเรื่อยๆทั้งที่จริงเรามีความสามารถที่จะเขียนหนังสือได้แต่เราไม่ทำเพราะเราแผลเรากลัวหรือเราจะเรียกว่าอะไรตัดสินใจที่จะไม่ทำอ่ะคืออาจจะมาจากความกลัวอาจจะขี้เกียจอาจจะอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความสุขเต็มที่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สอนผมพอสมควรเลยนะฮะผมเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรแบบนี้ผมเคยเล่าให้กับหลายคนฟังในพอดคาสต์นะครับว่าผมแม้กระทั่งอาชีพอาจารย์ก็ไม่ใช่อยู่ในความคิดผมเลยผมเป็นคนที่กลัวการนำเสนอหน้าชั้นมากผมเป็นคนที่ขี้อายมากผมรู้สึกเครียดทุกครั้งที่จะต้องนำเสนอแล้ววันนี้ผมกลายมาเป็นอาจารย์ที่จะต้องพูดทุกวันผมไม่เคยมองเห็นแม้กระทั่งตอนผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมก็ไม่เคยเห็นมองเห็นตัวเองที่จะมาจัดพอดคาสต์แล้วมีคนฟังอยู่เยอะแยะผมคงอายแม้กระทั่งเสียงตัวเองอะว่าเฮ้ยเสียงเรามันเป็นแปลกๆอะไรเงี้ยเคยอัดเสียงตัวเองแล้วยังตัวเองยังไม่กล้าฟังเลยไม่ได้บอกว่าเสียงเพราะเสียงอะไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะผมว่าถ้าเราสามารถทำได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยคือไม่ใช่ว่าสามารถทำได้แล้วต้องทำทุกเรื่องที่เราสามารถทำได้นะเพราะมันจะมีบางเรื่องที่เราสามารถทำได้แต่เราไม่ชอบมันอันนั้นก็อย่าไปทำนะครับอย่าไปทำเอานี่คือ given หรือเอาเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะเราชอบถ้าเราทำอะไรได้ทำเถอะครับถัดไปข้อที่9นะเขาบอกว่าเราสามารถเริ่มทำอีกิไกได้แบบยังไม่ต้อง full scale คือพอคิดว่ามันต้องมี4ด้านเนี่ยนะมันจะเหนื่อยครับ4ด้านจำได้ไหมอีกิไกคือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่ทำเงินให้เราสิ่งที่โลกต้องการ4เรื่องเนี่ยบางคนบอกโหคิดปวดหัวแล้วคิดไม่ออกแล้วว่าอะไรคืออีกิไกเขาบอกเราทำสามารถทำ half อีกิไกได้ half อีกิไกคือทำครึ่งนึงก่อนวิธีการเริ่มงี้ยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องของรางวัลที่เราจะได้รับเงินที่เราจะได้รับยังไม่ต้องสนใจว่าโลกจะต้องการหรือเปล่าเอาสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราเก่งก่อนเริ่มแบบนี้ก่อนถ้าเราเริ่มแบบนี้ได้สมมติผมยกตัวอย่างผมนะผมว่าผมรักการเขียนผมเก่งที่จะเขียนระดับหนึ่งก็แล้วกันอย่าบอกว่าเก่งมากเลยแต่ว่าเก่งระดับหนึ่งคือเขียนบ่อยๆผมยังไม่ได้คิดเลยว่ามันจะขายได้ไหมหนังสือออกมาใครจะซื้อหรือเปล่ายังไม่ต้องคิดโลกอยากอ่านหนังสือผมหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นถ้าจะเริ่มฮาร์ดอีกไกลเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วทำอะไรฮะเปิดเพจเปิดบล็อกเขียนมันเข้าไปเขาบอกว่าพอเราเขียนนะเวลาเราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยคนอื่นจะรู้สึกได้เวลาเราทำอะไรด้วยความรักเนี่ยเรามักจะทำได้ติดๆกันตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเชี่ยวชาญชำนาญเรื่อยๆความเก่งมันก็จะเพิ่มพูนยิ่งเราเก่งเราก็จะยิ่งรักยิ่งเรารักเราก็จะยิ่งเก่งแล้วลองนึกภาพนะพอผลงานที่ทำด้วยความรักเราทำด้วยความเชี่ยวชาญเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะมันก็จะมักจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ
นั่นคือสิ่งในส่วนอีกิไกส่วนที่โลกต้องการแล้วเมื่อมันสร้างประโยชน์กับคนอื่นๆเยอะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นรางวัลในแง่ของเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราหรือรางวัลในแง่ของคำชมเชยในแง่ของความชื่นชมซึ่งมันไม่ใช่รางวัลที่เป็นตัวเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วมันก็จะกลายเป็นลูปมันก็จะกลายเป็นเราก็ยิ่งอยากทำเข้าไปใหญ่ใช่ไหมบางอย่างเราอยากทำเพราะมันได้ตังบางอย่างเราอยากทำเพราะเรารู้สึกว่าเราได้สร้างประโยชน์กับสังคมเราได้ช่วยคนอื่นให้มันดีขึ้นได้ทำแบบนี้แหละครับคือการเริ่มทำอีกิไกเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันถึงสำหรับผมมันถึงเจ๋งไงมันบอกไงมันไม่ได้พูดถึงคนญี่ปุ่นในโอกินาว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็โอเคอ่านแล้วเพลินๆได้อะแต่มันนึกไม่ออกว่าแล้วยังไงนะมาดูต่อเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่10นะครับสิ่งที่เรามักจะเจอคืออุปสรรคครับผมถามว่าทุกอย่างที่แม้กระทั่งสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเก่งอะไรก็ตามถามว่าทำแล้วมันไม่มีอุปสรรคหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าอุปสรรคมาเพียบเลยครับแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนได้เจ๋งมากหรือ ดีมากคือเขาบอกว่าถึงมีอุปสรรคมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้เพราะเรารู้อยู่2 อย่างคือในที่สุดเราจะชนะหรือไม่เราก็ได้เรียนรู้มีอยู่2 อย่างคือมีอุปสรรคมาทำไมเขาบอกมันเป็นเฮอร์เดิลก็คือใครไม้กั้นเวลาคนวิ่งข้ามรั้วกั้นคือมันก็มีอยู่2 อย่างคือเราข้ามผ่านไปได้นั่นคือเราชนะหรือถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อวิธีการกระโดดแบบนี้มันไม่ถูกผมเล่าอีกผมก็ชอบยกตัวอย่างพอดคาสต์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างที่เอามาเล่าแล้วมันเห็นภาพชัดคือถามว่าทำพอดคาสต์มีอุปสรรคป่ะคำตอบนะมีเพียบเลยครับผมมีอุปสรรคตั้งแต่ว่าจะเอาเรื่องไหนมาพูดนี่ก็เป็นอุปสรรคนะเพราะผมทำทุกวันเนี่ยคือถ้าทำสัปดาห์ละครั้งก็คงพอไหวอ่ะแต่พอทำทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะคือขอโทษนะครับวันนี้ผมงดไปก่อนเพราะผมไม่มีอะไรจะพูดมันก็คงไม่งดงามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคอย่างนึงแต่สุดท้ายผมชนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็ได้ทำทุกวันเดี๋ยวผมหาจนได้อันที่2 อุปสรรคที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเสียงเสริงเข้ามาแบบวันก่อนมีเสียงฟ้าร้องอีกวันนึงมีเสียงสุนัขเห่าอีกวันนึงอัดแล้วเสียงมันเบาจังอีกวันนึงเสียงมันซ่านี่คืออุปสรรคที่ผมเจอตลอดเวลาแต่ผมได้เรียนรู้บางครั้งผมไม่ได้เอาชนะมันได้นะผมได้เรียนรู้เช่นเฮ้ยไมค์ผมต้องซื้อให้มันดีหน่อยแล้วต่อให้ซื้อไมค์บางทีก็มีเสียงซ่าผมก็ได้เรียนรู้ว่ามันต้องปรับไมค์แบบนี้อ๋อโปรแกรม Audacity ที่ผมใช้เนี่ยมันมี Noise Reduction Mode ด้วยฮะผมได้เรียนรู้อีกว่าผมควรจะต้องขึ้นมาในห้องซึ่งตอนนี้ผมมีห้องจัดของผมเองคืออย่าเรียกว่าเป็นห้องอัดเลยนะฮะแต่มันเป็นห้องที่มีผมคนเดียวอ่ะคือผมไปจริงๆมันเป็นห้องของลูกชายนะแต่ขอไปยึดห้องลูกชายเพราะว่าลูกชายเนี่ยมานอนด้วยในห้องผมก็โอเคถ้างั้นขออนุญาตใช้ห้องลูกชายเป็นห้องอัดพอดคาสต์งั้นทุกวันก็จะขนเครื่องมือคือพวกไมค์เนี่ยอยู่บนห้องนี้โต๊ะเตอร์อยู่บนห้องนี้แต่ว่าคอมมันจะอยู่ข้างล่างก็ขนขึ้นมาเพื่ออัดนี่คือการเรียนรู้นะข้อที่11นะครับข้อนี้จริงๆกับหนังสือหลายเล่มก็พูดถึงตรงกันบางทีผมกำลังเลว่าจะพูดอีกดีไหมเพราะว่ามันก็คงซ้ำแต่ว่ามันก็เป็นข้อบทเรียนคือทำสมาธิซะนะเป็นสิ่งที่สำคัญต้องยอมรับนะครับว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวันแล้วจริงๆผมเคยฟังหลวงพ่อปราโมทนะครับพระอาจารย์ปราโมทเนี่ยท่านได้เคยเทศนาว่าจริงๆทำสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตานะครับสมาธิคือการรู้ตระหนักรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนะตอนนี้เรากำลังดีใจนะตอนนี้เรากำลังเศร้าใจนะอย่างนี้แหละครับมันคือการสร้างสมาธินะผมอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เยอะถ้าผมพูดอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ก็ขออภัยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสมาธิที่ทุกคนรู้จักก็ได้นั่งขัดสมาธิหลับตาก็ได้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะไรนะนะแต่เขาแนะนำมาให้ทำทุกวันนะทำทุกคือทำให้บ่อยก็แล้วกันเนี่ยไม่ต้องถึงกับทุกวันก็ได้ทำให้บ่อยนะข้อที่12นี่มันมีคำใหม่ขึ้นมาจากหนังสือเล่มนี้เข้าใจว่าจากหนังสือเล่มนี้นะเขาเรียกว่าอิกิแกปเยียอิกิแกปนะอิกิแกปเยียเนี่ยเขาล้อมาจากคำว่าแกปเยียแกป GAP แกปเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับคือคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยพวกนี้แต่ฝรั่งเนี่ยชอบทำแกปเยียมันคือแกปมันแปลว่าช่องว่างใช่ไหมเยียแปลว่าปีคือ
อ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเด็กจบม .6 อ่ะไฮสคูลเนี่ยก่อนที่จะเข้าคอลเลจถ้าพาเป็นเราม .6 นี่โอ้โหแอดมิชชั่นกันหน้ามืดเลยใช่ไหมแล้วก็ไปแบบไปเรียนต่อทันทีแต่เด็กฝรั่งหลายๆคนเนี่ยเขาจะเทคกับเหยียคือจบม .6 แล้วเขายังไม่เข้าคอลเลจหรอกเขาจะไปอยากทำอะไรก็ทำอ่ะไปเที่ยวกับเพื่อนสักปีนึงหรือว่าไปเที่ยวยุโรปไปอะไรอย่างเงี้ยไปค้นหาตัวเองไปอะไรเงี้ยนั่นคือลักษณะของแกปเยียร์หรืออารมณ์เรียนจบปี4ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่นะจบปี4ก็โอ้โหวิ่งกันหางานตั้งแต่ยังไม่จบบางคนได้งานก่อนยังไม่จบอีกพอจบปี4ปุ๊บก็ทำงานทันทีเลยอะไรเงี้ยฝรั่งหลายคนไม่ทำแบบนั้นนะคือจบแล้วอ่ะเขาขอไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะเขารู้ว่าเวลาเขาไปเริ่มทำงานแล้วโอกาสที่เขาจะไปลางานนานๆไปเที่ยวไปอะไรมันทำไม่ได้นั่นคือแกปเยียร์ทั่วไปแต่อีกิแกปเยียเนี่ยคือแกปเยียแบบนั้นแหละ1ปีแต่เอาไว้ค้นหาอีกิไกโดยเฉพาะคือบอกในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะค้นหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเก่งอะไรพวกนั้นน่ะบางทีเราอาจจะต้องทดลองทำอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเทค1 full year ก็คือ1ปีผมก็เข้าใจนะว่าถ้าใครทำงานอยู่ไอ้อีกิแกปเยียก็อาจจะลำบากแต่ว่าก็ลองคิดว่ามันก็เป็นอีกหนทางนึงก็แล้วกันข้อแนะนำข้อสุดท้ายแล้วครับเขาบอกว่าอีกิไกเนี่ยนะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอีกิไกคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันณวันนี้ถึงแม้ว่าท่านยังไม่รู้จักอีกิไกของท่านว่ามันคืออะไรแต่เชื่อเถอะว่ามันอยู่กับท่านแล้วมันกำลังรอคอยท่านไปค้นพบแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านค้นพบมันเหมือนกลับไปข้อนั้นนะครับที่ผมเล่าว่าเหมือนการใช้ชีวิตท่านเนี่ยมี GPS ละมีจุดมุ่งหมายเหมือนคล้ายๆกับผมที่ผมนั่งคิดนั่งพูดนั่งตกผลึกเรื่องนี้จากหนังสือเรื่องนี้ก็เป็นข้อดีของทำพอดคาสต์เนี่ยจนผมรู้สึกว่าอิกิไกผมเนี่ยมันคือการแชร์ความรู้ให้กับคนอื่นๆนั่นคืออิกิไกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบเขียนหนังสือทำไมผมถึงชอบสอนหนังสือทำไมผมถึงชอบทำพอดคาสต์นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับถ้าท่านอยากอ่านลองไปหาอ่านเองได้นะครับหรือไม่อยากอ่านไม่มีเวลาอ่านก็ฟังนพดลสตอรี่พอดคาสต์เนี่ยรับรองไม่พลาดเรื่องหนังสือแน่นอนเพราะว่าผมชอบอ่านแล้วผมก็ชอบมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับยังมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยที่ตอนนี้อ่านจบชาเลนจ์ผมคือเนี่ยผมจะต้องรีบสรุปแล้วก็เอามาเล่าหรือบางเล่มเนี่ยสงสัยจะต้องแบบเล่าก่อนแล้วคือเขียนเอามาเขียนในบล็อกก่อนไม่ได้อ้อลืมบอกไปถ้าอยากได้บทสรุป13ข้อเมื่อกี้แบบจดไม่ทันอะไรเงี้ยเข้าไปใน www.nopadonstory.com นะครับ nopadolstory.comในนั้นเนี่ยผมสรุปไปแล้วเรียบร้อย13ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to Ikigai โอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ